ก็ธรรมสวัสดีกับทุกท่านนะคะในยามเช้าของวันศุกร์ที่20สิงหาคมพุทธศักราช2564เรามายิ้มรับกับวันใหม่ด้วยหัวใจของเราที่เบิกบานนะคะให้ขอบคุณร่างกายนี้ลมหายใจนี้ที่ให้เราได้ตื่นมามีชีวิตอยู่เพื่อทำความดีวันนี้เราจะมีสติให้ทุกท่านมีสติอยู่กับทุกลมหายใจเราจะฝึกหายใจให้เป็นที่เราจะอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นแล้วก็ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นด้วยการเจริญมรรคภาวนาอยู่บนหนทางที่ประกอบด้วยศีลสมาธิและปัญญาทางสายเอกสายเดียวที่มีพระพุทธองค์ทรงเป็นยอดกัลยาณมิตรที่จะนำพาเราให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นทั้งปวงนั่นเองพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มต้นกันด้วยการภาวนากับการกราบพระพร้อมกันอัญชลีวันธนาอภิวัติขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดอันธัมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปาภาคนมการังกโรมาสิ
นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันธรรมยังพุทธาภิทุติงกะโรมาสิยุสุตถาคตโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอัญญุตตโรปุริสธัมมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสาสมณะพรหมนิงปะชังสเทวมนุสังสยาอภิญญาสชิกตวาปเวทิสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิมีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังภายเพราะในเบื้องต้นมัชฌิกัลยานังภายเพราะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังภายเพราะในที่สุดสหทั้งสัพยัญชนะเกวัลปาริปุณังปาริสุทธังพรหมจริยปกาเสสิประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทางอัตถะพร้อมทางพยัญชนะตามหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่ง
เฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามหังภควันตสิรสานามามิข้าพเจ้าเอานอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวธัมมยังธัมมาภิทุติกะโรมาสิโยสุสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามหังธรรมังสิรสานามามิข้าพเจ้าเอานอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวหันธรรมยังสังฆาภิทุติกะโรมาสิโยสุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักกินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตารังปุญญเกตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหัง
สังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามหังสังฆังสินรสานัมมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกราบหน้า73บทอานาปานสติภาวนาบุคคลใดเจริญแล้วทำให้มากแล้วซึ่งอานาปานสติภาวนาก็คือการมีสติระลึกรู้อยู่กับทุกลมหายใจเข้าและออกนั่นเองนะคะมันมีผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่อย่างไรเมื่อเจริญให้มากทำให้มากก็จะทำให้สติปัฏฐานทั้ง4บริบูรณ์เดี๋ยวเราจะได้สวดนะคะ16ขั้นตอน4หมวดใหญ่ของสติปัฏฐานทั้ง4กายเวทนาจิตและธรรมนั่นเองเมื่อสติปัฏฐานทั้ง4บริบูรณ์ก็จะทำให้โพชฌงค์ทั้ง7บริบูรณ์นั่นคือองคุณแห่งการตรัสรู้นั่นเองการมีสติระลึกรู้นะคะธรรมวิจยะมีความเพียรเมื่อมีความเพียรปิติก็เกิดขึ้นก็เพียรที่จะละอกุศลและทำกุศลให้ถึงพร้อมนะคะทำจิตใจของเราให้ขาวรอบปิติก็เกิดขึ้นความสงบก็เกิดขึ้นนะคะจิตของเราก็เข้าถึงวิมุตตินั่นแหละค่ะจิตของเรามันหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนะคะเรามาเปลี่ยนอสิ่งสมมุติกายเราชื่อเราสิ่งแวดล้อมต่างๆก็ล้วนแต่เป็นสิ่งสมมุติทั้งสิ้นเอาเปลี่ยนเอาสิ่งสมมุติให้เข้าถึงวิมุตติก็คือหลุดพ้นนั่นเองนะคะนิพพานชั่วขณะนิพพานไม่ได้หมายความว่าเราต้องตายจากโลกนี้ไปชีวิตนี้หาไม่แล้วไม่ใช่นะคะนิพพานชั่วขณะก็คือความสงบที่มันเกิดขึ้นนั่นเองความสงบความเย็นที่มันเกิดขึ้นในใจนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่ใจแล้วมันก็ดับที่ใจเช่นกันพร้อมแล้วนะคะอานาปานสติภาวนาเมื่อเราสาธยายไปด้วยก็คือสวดมนต์ไปด้วยพิจารณาใคร่ครวญไปด้วยนะคะเราจะเข้าใจถึงความหมายนั่นเองนั่นคือคำสอนของพระพุทธองค์ธรรมยังอานาปานสติปาทังพนามาสิเองอานาปานสติภิกขเวภาวิตาภาอุลีกตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลเจริญธรรมให้มากแล้วมหาพลาโหติมหานิสังสาย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อานาปานสติภิกขเวภาวิตาภาหุลีกตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลเจริญธรรมให้มากแล้วจัตตารุสติปัฏฐานเนปริปุเรนติย่อมทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์จัตตารุสติปัฏฐานาภาวิตาภาหุลีกตาสติปัฏฐานทั้งสี่อันบุคคลจะทำให้มากแล้วสัตตะโพชฌงค์เคปริปุเรนติย่อมทำโพชฌงค์ทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์สัตตะโพชฌงคาภาวิตาภาหุลีกตาโพชฌงค์ทั้งเจ็ดอันบุคคลจะทำให้มากแล้ว
วิชาวิมุตติงปริปุเรนติย่อมทำวิชาและวิมุตติให้สมบูรณ์กะทั้งภาวิตาจะพิกเวอานาปานสติกะทั้งพระอุลีกตาภิกษุทั้งหลายก็อานาปานสติอันบุคคลจะทำให้มากแล้วอย่างไรเล่ามหาพลาโหติมหานิสังสาจึงมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อิทาภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อารัญญคโตวาไปแล้วสู่ป่าก็ตามรุกขมูลคโตวาไปแล้วสู่โคนไม้ก็ตามสุญญาคารคโตวาไปแล้วสู่เรือนว่างก็ตามนิสิทติบาลังกังอาภุชิตวานั่งคูขาเข้ามาโดยรอบแล้วอุชุงกายังปณิทายะปาริมุขังสติงอุปัฏฐเปตวาตั้งกายตรงดำรงสติมั่นโสสะโตวะอัสสะสติสะโตปัสสะสติภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอยู่นั่นเทียวหายใจออกมีสติอยู่หายใจเข้าอีคังวาอัสสะสันโตทางอัสสามีติปัชานาติภิกษุนั้นเมื่อหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกยาวดังนี้ที่คังวาปัสสันโตที่คังปัสสามีติปัชานาติเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวดังนี้ระสังวาอัสสันโตระสังอัสสามีติปัชานาติภิกษุนั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกสั้นดังนี้ระสังวาปัสสันโตระสังปัสสามีติปัชานาติเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้าสั้นดังนี้สัพพกายะปฏิสังเวทีอัสสิสามีติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจากหายใจออกดังนี้สัพพกายะปฏิสังเวทีปัสสสิสามีติสิกขาติในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจากหายใจเข้าดังนี้ปัสสัมภยังกายสังขารอัสสสิสามีติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่จากหายใจออกดังนี้ปัสสัมภยังกายสังขารังปัสสสิสามีติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่จากหายใจเข้าดังนี้ปีติปฏิสังเวทีอัสสสิสามีติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติจากหายใจออกดังนี้ปีติปฏิสังเวทีปัสสสิสามีติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติจากหายใจเข้าดังนี้สุขปฏิสังเวทีอัสสสิสามีติสิกขาติ
ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขจากหายใจออกดังนี้สุขปฏิสังเวทีปัสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขจากหายใจเข้าดังนี้จิตตสังขารปฏิสังเวทีอัสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารจากหายใจออกดังนี้จิตตสังขารปฏิสังเวทีปัสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารจากหายใจเข้าดังนี้ปัสสัมภยังจิตตสังขารังอัสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้ระงับอยู่จากหายใจออกดังนี้ปัสสัมภยังจิตตสังขารปัสสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้ระงับอยู่จากหายใจเข้าดังนี้จิตตปฏิสังเวทอัสสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตจากหายใจออกดังนี้จิตตปฏิสังเวทีปัสสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตจากหายใจเข้าดังนี้อาภิปโมทยังจิตตังอัสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งอยู่จากหายใจออกดังนี้อาภิปโมทยังจิตตังปัสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งอยู่จากหายใจเข้าดังนี้สมาทหังจิตตังอัสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่จากหายใจออกดังนี้สมาทหังจิตตังปัสสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่จากหายใจเข้าดังนี้วิโมจยังจิตตังอัสสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่จากหายใจออกดังนี้วิโมจยยังจิตตังปัสสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่จากหายใจเข้าดังนี้อนิจจานุปัสสีอัสสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้อนิจจานุปัสสีปัสสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้วิราคานุปัสสีอัสสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่า
เราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจักษ์จากหายใจออกดังนี้วิราคานุปัสสีปัสสสิสามีติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจักษ์จากหายใจเข้าดังนี้นิโรธานุปัสสีอัสสสิสามีติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้นิโรธานุปัสสีปัสสิสามีติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้ปฏินิสคานุปัสสีอัสสิสามีติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่ประจำจากหายใจออกดังนี้ปฏินิสคานุปัสสีปัสสิสามีติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้เอวังภาวิตาโคภิกขเวอานาปานสติเอวังภาหุลีกตาภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้แลมหาพลาโหติมหานิสังสาย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อิติด้วยประการฉะนี้แลหน้า33บทปัจฉิมพุทโธวาทพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในทุกความคิดทุกการกระทำและทุกคำพูดธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังพนามาสิเหอันทะทานิกาเวอามันตะยามิโอดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวหยะธรรมาสังขารสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตาสัพพชิมวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์ให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกดูตั้งกายของเราให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยไหลตามสบาย
ใจมีสติอารักขากายใจรู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้คอนยูนรู้ผ่อนคลายก็รู้รู้เท่าทันในปัจจุบันขณะก็เท่ากับเรารู้เท่าทันชีวิตคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่15ว่าด้วยการไม่ละหลวมในธรรมผู้สนทนาถึงเรื่องที่ควรสนทนาภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายอย่ากล่าวถ้อยคำที่ยึดถือเอาแตกต่างกันว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ท่านรู้จักทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดข้าพเจ้าสิปฏิบัติชอบคำควรกล่าวก่อนท่านกล่าวทีหลังคำควรกล่าวทีหลังท่านมากล่าวก่อนคำพูดของท่านจึงไม่เป็นประโยชน์คำพูดของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ข้อที่ท่านเคยถนัดมาแปรปรวนไปเสียแล้วข้าพเจ้าสลัดคำพูดของท่านได้แล้วท่านถูกข้าพเจ้าข่มแล้วเพื่อให้ถอนคำพูดผิดๆนั้นเสียหรือถ้าท่านสามารถก็จงค้านมาเถิดดังนี้พวกเธอทั้งหลายไม่พึงกล่าวถ้อยคำเห็นปานนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าการกล่าวนั้นๆไม่ประกอบด้วยปริวไม่เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายความคลายกำหนัดความดับความรำงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกเธอทั้งหลายจะกล่าวจงกล่าวว่าความทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้ความดับสนิทแห่งทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้ดังนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าการกล่าวนั้นๆ
เป็นการกล่าวประกอบด้วยประโยชน์เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์เป็นไปพร้อมเพื่อความนายความคลายกำหนัดความดับความรำงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้คือความดับสนิทแห่งทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกข์ดังนี้แลจบคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์บทพิจารณาสังขารบทนี้ทำให้เราได้เข้าใจถึงว่าทุกคนมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนเกิดมาแล้วตายแน่นอนไม่มีใครหนีความตายพ้นเพราะทุกคนมีความตายเป็นที่สุดรอดตายเมื่อไรตายที่ไหนตายกับใครก็ไม่มีใครรู้ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นในทุกขณะจิตที่ยังเหลืออยู่ขอให้เราเพียรที่จะละอกุศลและทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตใจของเราให้ขาวรอบสิ่งนี้แหละค่ะที่จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติบทพิจารณาสังขารสัพเพสังขารานิจังสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขะสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวาสังมยามริตภังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอดชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวอายังกายโยร่างกายนี้อาจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอั
ปตวิญญาณุรันปราศจากวิญญาณชุดทูอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปัตตวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงกาลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้เมื่อความตายมาถึงสุดท้ายแล้วกับกายเราก็เป็นเพียงเท่าฐานที่หาประโยชน์ไม่ได้เลยเราจะยังคงอยู่กับลมหายใจแห่งสติต่อออกไปอีกใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเคลียร์ใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกอีกสัก3คู่ของลมหายใจก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตามอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์อเวรุโหมิปราศจากเวรอภยาปัจโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอนีโขโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปาริหะรามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอภยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหะรันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตน
ให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถอดให้เราค่อยๆเอามือลงอีกสักหนึ่งคู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเสียงสัญญาณระฆังเตือนทุกท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดึงลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆอย่างผ่อนคลายจากนั้นให้เราค่อยๆ คลายออกจากสมาธิจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องเราจะส่งเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ยังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นะคะในบทโพชฌงค์ปริตโอชังโคสติสังคาโตธรรมานะวิจโยตัทธะวิริยัมปีติปัสสาติโพชังคะจตัทธะปะเรสัมมาทุเปคาโพชังคาสาเตเตสัพพทัสสินามุนินาสัมมาทักขะภาวิตาภาอุลิกตาสังวัตันติอภิญญาญาณิพานายจะโพธิยาเอเตนะสัจวะเชนะสุติเตโหตุสัพพทาโพชฌงค์เจประการคือสติสัมโพชฌงค์ธัมมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สัมมาทิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์พระมุนีผู้รู้แจ้งสภาวะธรรมทั้งปวงตรัสว่าผู้บำเพ็ญและกระทำโพชฌงค์ให้มากย่อมรู้แจ้งบรรลุถึงพระนิพพานและความตรัสรู้ด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเธอเอกสมิงสมัยเยนาทุโมคลานันจกัสสปังคิลานิทุกิเตทิสวาโพชังสตเทสยีสมัยหนึ่งพระโลกนาถทอดพระเนตรเห็นพระโมคลานะและพระมหากัสสปะอาพาธได้รับความทุกข์จึงทรงแสดงโพชฌงค์เตจะตังอภินันทิตวานโรคามุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจวะเชนะสุติเตโหตุสัพพทาทีระทั้งสองยินดีรับโพชฌงค์นั้นหายจากโรคทันทีด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเถิดเอกทาธรรมราชาปิเกลันเยนาพิปิริโตจุนทาเทเรนตาเยวพนาเปตวานาสหทรังรังหนึ่งสมเด็จพระธรรมราชาทรงพระประชวรหนักรับสั่งให้พระจุนทเถระสาธยายโพชฌงค์ถวายโดยเคารพสัมโมทิตวาจาภาธาตัมหาวุทาสิทานะสุเอเตนะสัจวะเชนะสุติเตโหตุสัพพทาพระองค์ทรงแช่มชื่นพระทัยหายจากพระประชวรโดยพลันด้วยสัตวาจานี้
ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญปาหินาเตจาอาภาธาตินนันนาวิมาเหสินังมักกาหาตากิเลสหาวปัตตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสัจวะเชนะสุติโหตุสัพพทาพระพุทธเจ้าและพระเถระผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐทั้งสามได้หายจากอาพาธแล้วดุจกิเลสที่ถูกอริยมรรคประหารไม่กำเริบอีกด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญเราจะต่อด้วยกรวดน้ำโดยจิตของเราที่ยังเป็นกุศลอย่างต่อเนื่องหน้า36ค่ะให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณธรรมยังสัพพปาติทานาคาทาอายุพนามาสิเอปุญญาสิทานิกาตาสยานันยานิกาตานิเมเตสัญจะภาคิโนตุสตานันตาปะมาณกาสัตทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะมายหังมาตาปิตาทะโยทิฏฐาเมจาปยะทิฏฐาวะอันเยมัชตะเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสมิงเตภุมมาจตุโยนิกาปัญเจกจตุโวการาสังสารันตภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันดีมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่พบน้อยพบใหญ่ก็ดียะตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังจิมังนาปชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มยาทินานาปุญญาอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสตาสทาโหนตุอเวรสุขชีวิโนเขมาปะทานจะปะปนตุเตสัสสิชะตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่หนีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดต่อไปเราจะเอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์21จบอ
โอมตาเรตุตาเรตุเรสวหาโอมขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจแด่พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ตาเรเราระลึกถึงพระองค์พระองค์ทรงระลึกถึงเราพระองค์ทรงมาสถิตอยู่กับเราทันทีตุตาเรพระองค์ทรงมาขจัดความกลัวความทุกข์ยากอุปสรรคและภัยทั้งปวงตุเรพระองค์ทรงประทานพรแห่งความสำเร็จทุกประการสวหาสิ่งที่กล่าวมานั้นประเสริฐแล้วโอมตาเรตุตาเรตุเรสวหาโอมตาเรตาเรตุเรสวหาโอมตาเรตุตาเรตุเรสว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 ตาเรตุตาเรตุเรสวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตะอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบรำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะกราบ